สวัสดีครับเพื่อนๆผมกติัิติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาทำกันต่อนะครับกับอังกฤษนะครับอ่โอเน็ตนะครับต่อต้นนั่นเองนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษขั้นเบสิกนะครับก็ผมก็จะสอนไปหลายๆอย่างนะครับรวมทั้งพวกแกรมโมงแกมมาโดยที่ผมรู้นะครับบางทีผมแกมมาผมอาจจะผิดแต่ว่าอ่ส่วนใหญ่นะครับผมจะแน่ใจมากนะครับแล้วก็ทําถูกแน่นอนนะผมจะอธิบายนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะเพราะว่าผมทําประมาณว่าตามประสบการณ์ของผมนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคครับมาลองกันเลยนะครับสำหรับข้อเจ็ดนะข้อเจ็ดนะครับวันนี้นะครับ ข้อ7นะครับก็อ่านโจทย์กันเลยนะครับ after tony จุดจุดจุด,จดครับ he watched นะครับตรงนี้จำไว้นะเป็น past นะอดีตนะ watch tv in the living room ครั living room แปลว่า living คือ live ค,คืออยู่ใช่ไหมอยู่อาศัยใช่ปะ living คือห้องที่อยู่อาศัยครับ <c oughs> room นี่คือห้องใช่ปะห้องที่อยู่อาศัยประมาณว่าเป็นห้องนั่งเล่นนั่นเองคือห้องต้องถงกลางของบ้านนะครับนี่แหละเขาเรียกว่า living living room room นะครับ เฮ้ยครับ after คือหลังจากปะหลังจากครับหลังจากนะครับโทนี่จุดๆๆ he watch TV in the living room นะครับเราต้องบอกว่าข้อนี้นะครับเราตัด2อันไปได้เลยนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทุกนะครับเป็นเป็น past ใช่ปะโอเค take นะครับ To ุก taken นะก็เป็น1 2 3นั่นเองนะถ้าเราช่องใช้ช่อง2ปกตินะครับ มันจะไม่มีช่วย has has นะครับมันจะไม่มีช่วย has มันมีแต่ช่วยมันมีแต่มันไม่มีตัวช่วยเลยครับตัวนี้มันไม่มีตัวช่วยได้มันไม่มีตัวช่วยเลยนอกจากบางทีเราต้องการจะเน้นประโยคนะครับเราใช้ did i did took my wallet ครับก็คือเป็นการเน้นนะครับว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ลืม wallet นะครับแปลว่ากระเป๋าตังค์นะครับก็คือเราเราไปเท่าเพือ่อนใช่ไหมเราก็เฮ้ยทำไมหากระเป๋าตังค์ไม่เจอนะครับประมาณนี้นะบเราก,เราก็เราก็พยายามจะย้ําว่า เฮ้ย d i d took my wallet นะครับก็คือเราเราใช้เราอะไรนะเราเอาเราเอากระเป๋าตังของเรามานะแบบย้ําตัวเองย้าบอกเพื่อนนะเฮ้ยเรากระเป๋าตังของมานะเราก็ใช้ดิทเข้าไปนะครับตัวอย่างอื่นไม่น่ามีใช้แล้วนะครับไม่ใช้กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนับอันที่สองครับข้อหนึ่งกับข้อสองนี่คือผิดไปแล้วนะครับนี่ไม่ถูกไม่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้อนี้จะตอบอะไรนะครับ เราต้องมาดูที่ time line โอเคหลังจากโทนี่ take a b าฟนะครับ take a b าฟแปลว่าอาบน้ำนะครับแปลว่าอาบน้ำนะครับ take a b a t นะครับ take a b a t นะแปลว่าอาบน้ำนะคำนี้อาจจะเป็นทุกหรือว่า take ลก็ได้นะครับแปลว่าอาบน้ำนะครับเราต้องมาดูนะครับว่ามันเป็นต้องมาดู time line เป็นยังไงโอเคครับตรงนี้คือเริ่มอาบหลังอาบนะครับอันนี้คือหลังอาบแล้ว after นะครับนี่คืออาบน้ำนะ b าฟนะครับตรงนี้คือทีวีละตรงนี้กป เราต้องบอกว่าแล้วตรงนี้เป็นพาสครับจำไว้นะครับคือตอนเนี้ยเราอยู่ตรงเนี้ตอนนี้นาวนะครับเราอยู่ตรงนี้ไทม์ไลน์นะครับคืออยู่ตรงเนี้ยเราพูดถึงไปว่าเออเราก็อาบน้ําเสร็จใช่ป่ะแล้วเราก็ไปดูทีวีนะครับประมาณเนี้ยเหมือนบอกใครสักคนนะครับเพราะตรงนี้เป็นพาสนะก็คือเป็นอดีตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องใช้นะครับตรงนี้เป็นพาสนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็จบลงแล้วนะครับนั่นคือพาสเพอร์เฟคต์นั่นเองนะครับ เกิดขึ้นแล้วล้วก็จบลงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น present perfect แบบนี้นะครับ present เอ้ present perfect เงี้ยแบบข้อ3ามเนี่ยคือเริ่มมาแล้วตั้งแต่ในอดีตนะครับแล้วก็เพิ่งจบนะครับก็เพิ่งจบคือตอนที่พูดกําลังจบตอนพูดคือจบแล้วนะครับกําลังจบพอดีนะครับอะไรเงี้ยครับนั่นคือ present perfect ครับแต่ว่านี่เราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแต่ว่าอาบน้ําแค่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นต้องใช้ past perfect นะครับเพราะมันมันเริ่มแล้วก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบคือข้อสนั่นเองนะครับข้อนี้นะครับ โอเคคนระับมาดูข้อต่อไปนะครับสําหรับข้อสําหรับข้อห้านะครับแปลก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 นะครับเออผมว่าผมว่าความผมรวนนิดนึงนะเหมือนมันคลิกอัต,ตโนมัติ แป๊บหนึงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมดูกันจุดเพียบเลยตอนนี้โอ้ยบ้าไม่เป็นไรครับทำไปเถอะนะครับซีเรียสว่าจะเปลี่ยนสีซะหน่อยนะครับเปลี่ยนไม่ได้ลวนนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะครับมาข้อแปดต่อนะครับอันแอนดี้นะครับข้อแปดครับอ่านเลยแอนดี้สเบเกอร์นะเบเกอร์นี่คือคนที่เขาเรียกว่าอะไรเบเกแปลว่า บอบขนมปังนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเบเกอร์ก็คือคนที่อบขนมปังนั่นเองนะก็คือ,เ,อ,อเชฟแบบเออ่ทำขนมปังทำเค้กอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าเบเกอร์นะครับแอนดี้อิสเบเกอร์นายนะครับคือตอนเนี้ยเป็นทำร้านขนมปังนั่นเองครับบัตรอินเดอร์พาสครับแต่ในอดีตนะครับบัตรอินเดอร์พาสฮีจุด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 อ่ะแบงก์ออฟฟิเซอร์นะครับ <c oughs> ข้อนี้นะครับมันบอกแล้ว the past, ลว่าอินเดอร์พาสเพราะในอดีตนะต้องพูดถึงอดีตต้องใช้อดีตใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้น ตัวที่หนึ่งตัวที่สามนะครับตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ S.R. นะมันเป็นใช้กับ present เท่านั้นนะครับ a Bank Officer Bank แปลว่าธนาคาร Officer แปลว่าพนักงานนะครับก็บอกพยายามจะบอกว่าแอนดี้เนี่ยตอนนี้เป็นคนเอ่อเป็นเชฟทำขนมปงังแต่ว่าในอดีตเนี่ยก็คือเขาเป็นในอดีตนะเขาเป็นพนาาักงานธนาคารนั่นเองนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราใช้ w a s or were นะครับมันต่างกันยังไงนะครสองอันนี้นะครับตรงนี้นะครับจะใช้กับอ่าผ้าหุบพดเอย อะไรนะเอกะพจนะเอกจพ์ไม่ได้พงพจนะ subject ที่เป็นเอกพจนะประธานที่เป็นเอกพจนั่นเองะครับเช่นเช่น it นี่ she นั่นเองนะครับ i ก็ได้นะจริงน่าจะได้นะค i นี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะมันสับสนนิดนึงนะครับโอเคนะครับถ้าเป็น v e นะครับปกติใช้กับ v day นะครับเนี่ยแล้วก็ u นะครับ ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือไหฮีใช่ป่ะใช่ป่ะฮีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องตอบข้อ2นั่นเองนะครับข้อนี้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับอาจจะไม่นานนะครับก็ไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมมีปัญหาทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับในวิดีโอขงหน้านะครับกับผมเก็ติสันนะครับอะไรซีโอเคนะครับ in the next v i d e วดีโอนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ